สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิ v e อ a l l อ h a ชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากทาง E t o y o ยต้นะครับและ Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับให้มาร่วมงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับผมณนะวันที่ถ่ายวันนี้ก็คือวันที่9สิงหานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับงานข้างในกันเลยครับ นะครับสำหรับ Toyota All New Yaris Ativ ใหม่ T ai, นะครับผมซึ่งงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตจากแบมแบม God Seven มาร่วมด้วยนั่นเองนะครับผมโดยเจ้า All New Yaris Ativ ใหม่นี้นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวสปอร์ตนะครับในราคา539,000บาทและตัวสมาร์ทนะครับ584,000บาท และตัวรองท็อปอย่างพรีเมียมที่659,000บาทและที่ตัวท็อปครับพรีเมียมลักชวรี่ที่689,000บาทครับโดยทั้ง4รุ่นนี้นะครับภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนกันหมดเลยได้ล้อขนาดเดียวกันล้อสีเดียวกันหมดนะครับแต่จะแตกต่างกันที่สเปคภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าใครที่เคยว่า Toyota ชอบกั๊กเนี่ย คงอาจจะต้องคิดใหม่นะครับผมเพราะว่ารอบนี้จัดเต็มจริงๆและทำราคามาค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่รายละเอียดให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับผมโดยมิติภายนอกนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4 4 2 5ม mm มและความกว้างอยู่ที่1 7 4 0ม mm มและความสูงที่ 1, 4 8 0ม mm มครับความยาวช่วงล้อนะครับจะอยู่ที่2,620ม mm เมตร และระยะต่ําสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่160มิลิเมตรนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับผมความจุถังน้ํามันครับจะอยู่ที่40ลิตรนะครับผมโดยเครื่องยนต์ยังคงมาในรหัสเดิมนะครับคือ 3NRVE 4สูบเรียงนะครับแบบ Dual VVTiE นะครับความจุเท่าเดิมอยู่ที่1,200 cc ะครับแต่เกียร์จะเป็นของใหม่นะครับซึ่งทาง t o โยต้เนี่ยให้ทางไดฮัสซึช่วย ออกแบบให้นะครับจะเป็นเกียร์ซ u เปอร์ t v t i นะครับพร้อม s q u u e n t i a l ล h i p นะครับในส่วนของ Sequential ล h i p เนี่ยก็คือการที่เราสามารถทดเกียร์หรือเล่นแมนนวลเนี่ยที่คันเกียร์ได้เลยนะครับมีชิปบวกลบอยู่ที่คันเกียร์ได้เลยนะครับผมในส่วนของล้อ,อยางนะครับรอบนี้ทาง Toyota ได้จัดให้มาเป็นล้อขอบ16นิ้วทั้ง4รุ่นย่อยเลยนะครับผม โดยจะเป็นล้ออัลลอยนะครับปัดเงาสีทูโทนนะครับในส่วนของยางครับจะเป็นยางขนาด195-60ทับ60ขอบ16นะครับระบบเบรคครับจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับโดยในตัวท็อปและรองท็อปเนี่ยจะได้เป็นดิสทั้ง4ล้อเลยแต่ในส่วนรุ่นสมาร์ทและสปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นหน้าดิสหลังรัมนะครับผมมาดูกันที่ภายนอกนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็น LED ทั้ง4รุ่นเลยนะครับผมไฟส่องสว่างตอนกลางวันหรือ daylight เนี่ยจะมีเฉพาะแค่3รุ่นบนนะครับก็คือ Premium Luxury รุ่น Premium และรุ่น Smart นะครับโดยในรุ่นของ Sport ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของไฟท้ายครับไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็น LED light guiding นะครับโดยนะครับจะมีความพิเศษของรุ่นท็อปและลองท็อปนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบ LED แบบ Sequential นะครับก็คือไฟเลี้ยวเนี่ยจะวิ่งนะครับตามภาพเลยแต่ในรุ่น Smart และสปอร์เนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการตกแต่งรถอยู่แล้วนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับทาง t o y o ต a เนี่ยได้ออกแบบชุดแต่งมาให้เจ้า All a l l New Yaris a t i v เนี่ยถึง3ชุดด้วยกันนะครับ เริ่มต้นที่ชุดแต่งแรกครับชื่อว่าชุดแต่งลุโซนะครับผมเพิ่มความโดดเด่นเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีมีระดับและเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของรถให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันและสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับโดดเด่นสะดุดตาด้วยสีทูโทนก็คือสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับผมราคานะครับอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับรวมแวดแล้วนะครับ และมาต่อกันที่ชุดแต่งที่2นะครับชื่อว่าชุดแต่งเคียโรนะครับผมเพิ่มความหรูหราสะดุดตาเสริมภาพลักษณ์ให้สง่างามและโดดเด่นด้วยการตกแต่งรายละเอียดด้วยชิ้นส่วนโครเมียมเกรดคุณภาพนะครับรอบคันเลยราคาจะจำหน่ายครับอยู่ที่8,690บาทรวมแวดแล้วครับและมาที่ชุดแต่งสุดท้ายนะครับกับชุดแต่งเพลสโตนะครับด้วยแรงบันดาลใจจากสนามแข่งนะครับนำมาสู่การออกแบบชุดแต่งเพลสโตที่สร้างความตื่นเต้น,ตนเล้าใจ ในทุกๆมุมมองโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมพุ่งทยานไปข้างหน้าเพิ่มความดุดันด้วยสีทูโทนคือสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับและเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นไปอีกด้วยสติ๊กเกอร์คาดฝากระโปรงหน้ายาวมาถึงหลงังคาและยาวไปถึงฝาท้ายเลยนะครับซึ่งสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีดำและสีแดงนะครับตามภาพเลยนะครับราคาครับอยู่ที่17,500บาทรวมแวดแล้วนะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ เราสามารถเลือกชุดแต่งนี้เข้ากับรถและทำเรื่องผ่อนไฟแนนซ์ไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับมาดูกันต่อที่ภายในนะครับสีของภายในเนี่ยจะเป็นภายในสีดำทั้ง3รุ่นตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงลองท็อปนะครับจะเป็นสีดำนะครับจะมีเฉพาะรุ่นท็อปหรือพรีเมียมลักชวรี่เท่านั้นนะครับที่ภายในจะเป็นสีแดงนะครับผมเบาะนั่งครับเบาะนั่งเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าในรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังพร้อมหนัง สังเคราะห์แล้วก็ตกแต่งด้วยได้แดงก็จะเป็นสีออกแดงแดงเบาะแดงคอนโซลดําแดงนะครับผมแต่ในรุ่นตัวกลางอย่างพรีเมียมและสมาร์ทเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ผสมผ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นอย่างสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าล้วนเลยนะครับในส่วนของมาตรวัดนะครับมาตรวัดเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นหน้าจอสีแบบ TFT ขนาด7นิ้วเลย จะมีให้ทั้งหมด3รุ่นก็คือเป็นพรีเมียมลักชวรี่พรีเมียมแล้วก็ตัวสมาร์ทนะครับในตัวเริ่มต้นอย่างตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดานะครับระบบสมาร์ทเอนทีพุซตาร์และกุญแจคีย์เลสเนี่ยจะมีให้ทั้ง4รุ่นเลยนะครับในส่วนของฟอนตเครื่องเสียงนะครับจะได้เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วของ3รุ่นบนนะครับในตัวเริ่มต้นอย่างตัวสปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นขนาด8นิ้วนะครับ โดยทั้ง4รุ่นเนี่ยจะรองรับระบบเชื่อมต่อบลูทูธรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลงด้วยนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทั้ง4รุ่นเลยนะครับผมและอีกจุดที่ผมรู้สึกว่าตัวท็อปและรองท็อปเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมส่วนตัวผมนะคิดว่าน่าซื้อมากๆเลยก็คือกล้องมองรอบคันนะครับพานรามาวิวมอนิเตอร์เนี่ยจะมีให้เฉพาะตัวท็อปและรองท็อปก็คือตัวพรีเมียมลักชวรี่และตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับผม กล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยเป็นแบบบิวอินที่เรียกว่าตรงรุ่นมาเลยเพราะว่ากระจกกระจกอะไรเนี่ยเขาก็เว้าวมาให้สําหรับติดกล้องนี้โดยเฉพาะนะครับคือเหมือนแถมมาไม่ใช่เป็นแอสเซซอรีที่แถมมาอีกต่อไปนะครับเป็นรุ่นที่เหมือนติดตั้งมาโดยเฉพาะนะครับโดยกล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยจะมีในรุ่นท็อปและรองท็อปเท่านั้นนะครับผมจากที่ผมลองเข้าไปลองนั่งดูนะครับในตำแหน่งคนขับเนี่ยถือว่าไม่อึดอัดนะครับผมการ ท่านั่งต่างๆระยะขาเนี่ยถือว่าพอดีนะครับและในส่วนของเบาะหลังครับตัวผมเนี่ยสูงอยู่ที่1 8 0่งซนติเมตรนะครับโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับยังสามารถนั่งในท่าอิริยาบถท,ที่สบายๆได้นะครับมากันที่ฝาท้ายนะครับช่องเก็บของตรงฝากระโปรงหลังนะครับผมมองดูเนี่ยคือ ต้องเรียกว่าช่องเก็บของเนี่ยค่อนข้างใหญ่และลึกเลยนะครับผมด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้มีพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยผมว่าใหญ่เทียบเทียบกับอาลติสได้เลยนะเนี่ยก็โดยสรุปว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ Toyota All New Yaris a t i v ใหม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในครั้งนี้ Toyota จัดหนักจัดเต็มนะครับอัดออปชันมาให้แบบเต็มเต็มชนิดที่เรียกว่า ใครที่เคยบอกว่า Toyota ชอบกักเนี่ยอาจจะต้องลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับกับราคาที่ทำราคามาค่อนข้างน่าดึงดูดใจเลยทีเดียวนะครับผมถ้าสนใจก็ไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับถ้าคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ